ตามตำนานกล่าวขานมาอย่างช้านานได้มีเทพสี่ฤดูและมิโกะหนึ่งตนพวกเขาคือวีรบุรุษที่ถูกจารึกไว้ในศาลเจ้าแห่งนี้มาอย่างช้านานทว่าที่แห่งนี้ยังมีความชั่วร้ายหลับไหลอยู่ความแค้นความโกรธความเกลียดชังจากมนุษย์ที่เป็นเจ้าของล้อมรวมให้มันกลายเป็นอินุงามิอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยตราบที่เทพยังปกคลุมอยู่นัสสิฮารุอาคิฟูยุ